อกแล้วว่าทิชชู่ต้องใช้นะคะใครที่ชอบอาหารใต้ร้านนี้เด็ดมากๆแน่นอนเราอย่ารอช้าเลยค่ะไปกันเลยนะคะครัวปากพนังครัวปากพนังไม่ต้องรีบไปนั่นนะครัวอะไรครัวปากพนังค่ะครัวใต้รวมรถนะคะวันนี้พามาที่ถนนชัยพฤกษ์นะคะเลยคริสตัลพีทีทีมานิดเดียวสังเกตทางซ้ายจะเห็นร้านหนึ่งนะคะที่บอกว่าผ่านไปทีไรคนแน่นตลอดนะคะครัวปากพนังครัวใต้รวมรถนั่นเองซึ่งภายในร้านเนี่ยนะคะกว้างขวางนะคะป้าไผ่ค่ะเจ้าของร้านเป็นผู้ที่คิดค้นนะคะปรับสูตรรสชาติอาหารต่างๆไม่ให้จัดจ้านจนเกินไปแต่ยังคงรักษาความเป็นอาหารใต้ถูกปากลูกค้าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เผ็ดมากนะคะแต่ว่ารสเด็ดแน่นอนค่ะชื่อร้านปากพนังมาจากที่อำเภอปากพนังของนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งที่นี่แหละเป็นต้นตำรับของความอร่อยที่ถูกส่งต่อกันมาทำไมที่นี่ถึงอร่อยคนทำตั้งใจมากๆค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามนะไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ของที่สดใหม่นำมาทำเป็นเมนูหลายๆเมนูนะคะคุณจะได้ทานที่นี่อย่างเช่นต้มกะทิใบเหลียงนะไก่บ้านต้มขมิ้นแกงไก่หน่อไม้สดอันนี้เขาบอกใช้หน่อไม้อ่อนๆเลยนะคะมาสับแล้วก็แกงเข้ากับเนื้อไก่บ้านรสชาติกลมกล่อมมากๆนะคะหรือจะเป็นต้มซี่โครงหมูใบชะมวงอันนี้ได้รสเปรี้ยวจากใบชะมวงนะคะใครชอบปลาทูขอแนะนำปลาทูต้มเค็มเคี่ยวตั้งแต่เช้า3ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะรสจะต้องเด็ดมากๆแล้วก็ผสมกับเครื่องที่จัดหนักจัดเต็มนะคะอาหารใต้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เอามาตัดรสก็คือหมูคั่วกะปินะคะหรือถ้าชอบหมูแล้วอยากแซ่บคั่วกลิ้งหมูก็ต้องมีคู่ร้านอาหารใต้เหมือนกันนะโอ๊ยเมนูเขาเยอะมากนะคะไตปลาแกงเหลืองแกงคั่วซี่โครงหมูมีเยอะมากๆเลยก็พร้อมบริการผักสดและน้ำพริกกะปินะคะตักทานกันได้ตามใจชอบเลยไปกันเลยค่ะถนนชัยพฤกษ์ปักเกร็ดนนทบุรีนะคะเปิดตั้งแต่6โมงถึงบ่าย2นะคะเสาร์อาทิตย์ของหมดประมาณเที่ยงเน้นย้ำไว้เลยค่ะวันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเรานะคะป้าไผ่หรือว่าคุณป้าดวงเดือนแจ่มสิริเจ้าของร้านนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเรียกคุณพี่ก็ได้เนาะหนูแอบชิมแล้วดีกว่าอุ๊ยดีงามมากอ่ะอันนี้คืออะไรที่ชิมไปก็ชิมน้ำแกงของคั่วเขาเรียกอะไรนะคะหมูคั่วหรืออะไรสักอย่างอันนี้ซี่โครงคั่วนั่นแหละค่ะแกงคั่วค่ะแล้วก็แอบชิมน้ำของปลาทูเค็มอุ๊ยอร่อยมากหนึ่งว่าครัวปากพนังแน่นอนมาจากนครค่ะสูตรอาหารของนครนะคะต่างกับภาคใต้อื่นๆหรือมีเอกลักษณ์เด่นยังไงคะก็รสชาตินะคะก็เผ็ดกลมกลืนกับพริกแกงอะค่ะพริกแกงนี่โดดเด่นคือเห็นเลยข้นๆเลยนี่แหละพริกแกงนี่คือปักกันเองเลยใช่ไหมคะก็ทำเองนะคะแล้วก็เครื่องแกงนี่ เข้มข้นเน้นพริกไทยอะค่ะพริกไทยดำนี่คือสูตรของปากพนังแท้ๆนะคะไล่เรียงเลยดีกว่ามีเมนูไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้ค่ะปลาดุกอันนี้แกงปลาดุกยี่หร่าค่ะเผ็ดร้อนค่ะความแซ่บของแกงความแซ่บระดับเท่าไหร่คะเป็นยี่หร่าด้วยก็ทานไปนะคะจะร้อนเผ็ดร้อนพริกไทยดำแล้วก็ยี่หร่าใบยี่หร่าอันนี้ได้ความแซ่บคือกลิ่นออกมาเลยล่ะเนี่ยนะคะสมุนไพรเต็มๆค่ะไปร้อนกับปลาดุกที่พี่สมาที่พี่ปุ๊กชิมไปแล้วอันนี้อะไรคะอร่อยมากอันนี้เป็นซี่โครงหมูแกงคั่วค่ะเราจะเห็นเข้มข้นมากเลยอันนี้ก็เข้มข้นกันค่ะอยู่ที่ไฮไลท์อยู่ที่ตัวน้ำพริกค่ะมาทำน้ำแกงนะคะเข้มข้นผลุกผลิกสุดยอดใครชอบแบบผลุกผลิกคลุกข้าวสวยได้ส่วนอันนี้แอบได้สดอะไรอันนี้เป็นแกงเหลืองนะคะชอบมากเลยอันนี้ปลาเป็นปลากระพงนะปลากระพงด้วยแกงเหลืองหน่อไม้ใส่ปลากระพงค่ะเห็นบอกหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อไม้ที่อ่อนค่ะหน่อไม้อ่อนๆโอ้โหเพราะถ้าไม่อ่อนบางทีแบบเป็นมันซีดนะต้องอร่อยแล้วพริกแกงนี่เราทำเองไหมคะพริกแกงก็ทำเองนะคะมาที่เดียวกันตื่นตีสามค่ะเป็นสูตรมาต้องทำเองหมดตั้งแต่ตีสามตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนเฮ้ยไม่ใช่นั่นพวกเราละอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นไตปลาค่ะโอ้โหไตปลานี่เป็นตอนๆเลยนะคะหนูขออนุญาตชิมเพราะหนูมีขนมจีนด้วยถ้าใครทานนะกับขนมจีนก็มีขนมจีนให้นะคะแล้วอันนี้ฮะอันนี้เป็นต้มกะทิใบเหลียงกุ้งสดนะคะอันนี้มีผักหลายอย่างนะคะต้มกะทิจะไม่จะแบบเหมือนตัดเผ็ดหน่อยจะอร่อยรสชาตินุ่มๆอร่อยแล้วใส่กะทิก็หมดเผ็ดมากนะคะส่วนอันนี้คั่วเป็นคั่วกลิ้ง
คั่วกิ้งอันนี้เป็นคั่วกิ้งผู้สังเกตว่าแต่ละอย่างที่ทำเยอะนะคะค่ะที่ร้านที่ทำเยอะขนาดกี่เมนูคะวันหนึ่งประมาณ30กว่าอย่างโอ้โหเดือนนึงกินอย่างนึงไม่ซ้ำไม่หมายถึงว่าที่เดียวเสร็จทั้ง30เมนูหรือว่าค่อยๆทยอยทยอยทำขึ้นไปนะคะลูกค้าก็มาประมาณตีห้าครึ่งก็มาแล้วค่ะโอ้แล้วก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆค่ะทำเสร็จก็ขึ้นไปลอนช์ออกมาเรื่อยๆค่ะอันนี้มันอันนี้เป็นเอ็นไก่ผัดสตอนะเราเห็นว่าค่ะอยากกินสตออันนี้ก็จะมีเข้มข้นนิดนึงอันนี้ก็คล้ายๆอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยส่วนปลาทูต้มเค็มนี่คุณผู้ชมดูตัวปลาทูอันนี้ต้องอ้วนอวบต้มนานนะคะอันนี้แต่อร่อยนะน้ำอร่อยมากเห็นบอกว่าต้องนานๆเพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อของนานกี่ชั่วโมงนะคะที่บอกแล้วต้มเนี่ยก็ที่ร้านนะคะต้มประมาณ2วันเลย2วันว่าใช้หม้ออันนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็มีหม้ออีกใบหนึ่งนี่กระดูกแทบจะนิ่มเลยนะคะต้มไว้เปื่อยเลยล่ะกระดูกแทบจะเปื่อยเลยมาเสิร์ฟปลาแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมดูนะแบบเนื้อแน่นมากคือแบบปลาทูตัวใหญ่แล้วก็อวบคือไม่ใช่ปลาทูแบนๆน่ะนี่คือตัวปลาทูตักขึ้นมาเนี่ยเพื่อตั้งใจให้เห็นนะว่ากลมตัวใหญ่จริงๆส่วนอันนี้นะคะเป็นแกงอันนี้เป็นซี่โครงหมูใบชะมวงนะคะนี่แหละที่หาจะออกเปรี้ยวอันนี้จะออกเปรี้ยวนี่เอาที่ตักขอทับทีนิดนึงจะได้อันนี้เป็นแกงเป็นแบบทางใต้เหรอคะเพราะว่าอันนี้เป็นใบชะมวงใบชะมวงแบบใต้แบบแต่รสชาติเปรี้ยวๆนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเปรี้ยวใบชะมวงนะคะคือใบชะมวงเนี่ยทางตะวันออกจะมีแต่เขาจะแกงแบบจะอีกแบบนึงใส่พริกแกงอันนี้เป็นชะมวงแบบใต้อันนี้ซดน้ำได้ซดน้ำได้เลยโอ้ยตายนะส่วนอันนี้เป็นน้ำยาซึ่งดิฉันได้ทานแล้วเป็นน้ำยาที่ข้นที่สุดตั้งแต่เห็นมาคุณดูสิน้ำยาอะไรอันนี้เป็นน้ำยาปลานะคะดูคุณดูข้นมากอ่ะคือถ้าใครอยากจะแซ่บอร่อยแบบเต็มที่นะคะไปที่ไหนยังไงคะแนะนำร้านหน่อยนะคะร้านอยู่ที่ร้านชัยพฤกษ์ใช่ไหมคะถนนชัยพฤกษ์นะคะข้ามสะพานพระราม4นะคะเลี้ยวซ้ายวัดสะพานสูงนะคะซอยเข้าไปนิดนึงประมาณ500เมตรนะคะใครไม่คุ้นแถวนั้นให้เบอร์ไว้โทรไปถามคุณพี่ได้นะคะ0963501681นะคะ0963501681เปิดทุกวันค่ะ6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงของหมดแล้วเพราะว่าเขาออกมาตั้งแต่เช้ามากนะคะเสาร์อาทิตย์ของหมดประมาณเที่ยงๆเน้นค่ะเลยส่วนน้ำพริกผักสดฟรีนะคะใช่ก็ต้องเป็นงี้เนาะใช่เอาทิชชู่ไปด้วยเอาเลยค่ะแซ่บวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะผลของแซ่บมาค่ะแล้ววันนี้แจ๋วของเรานะคะจะปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศนะคะที่งานใจแอนวันเดอร์แลนด์ที่เซ็นทรัลเวสเกตน้องน้ำฝนไปดูดิขนมปังแหว่งมีอยู่ที่นั่นเนาะขนมปังแหว่งก็ฝนหรือเปล่าส่วนพรุ่งนี้รายการงด1วันไปเจอกันอีกทีแจก iPhone เลยจ้าเจอกันอีกทีวันศุกร์เลยจ้าแจก iPhone iPhone รออยู่วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ